สวัสดีค่ะดิฉันณัชชารีนะคะวันนี้เราจะมายำผลไม้กันก็คือเราจะมายำแบร์รี่กันนะคะช่วงนี้เป็นหน้าร้อนแบร์รี่ออกเยอะแยะมากมายแต่วันนี้ดิฉันมีแค่สตรอเบอรี่ราสเบอรี่บลูเบอรี่แล้วก็เชอร์รี่เดี๋ยวเชอร์รี่เนี่ยต้องไปดูในตู้เย็นก่อนซื้อมานานแล้วไม่รู้ว่าจะยังใช้ได้อยู่หรือเปล่าคนไทยเรานั้นเป็นชนชาติตำชนชาติยำนะคะยำได้ทุกอย่างตำได้ทุกอย่างครีเอทีฟมากเลยจีเนียสุดสุดส่วนผสมนั้นไม่แนะนำนะคะก็คือจะทำไปด้วยแล้วก็แนะนำไปด้วยเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาและก็คลิปของเราจะได้ไม่ยาวยืดนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยแล้วกันจะได้ไม่เสียเวลาที่เห็นกองกันอยู่นี้ก็คือส่วนผสมทั้งหมดที่จะใช้ในวันนี้นะคะเราก็มาเริ่มกันที่น้ำยำก่อนเลยแล้วกันยังไม่ได้หั่นพริกไว้เลยพริกคุณจะหั่นคุณจะสับแล้วแต่นะคะเอาที่คุณสะดวกนะคะเอาที่ถูกใจคุณแล้วก็คุณสะดวกเอาที่คุณพอใจอ่ะแต่ดิฉันนั้นจะสับนะคะจะใช้เป็นพริกเขียวแล้วก็พริกแดงสับผสมกันนะคะดิฉันเป็นคนไม่ทานเผ็ดนะคะทานเผ็ดได้นิดนึงค่ะก็คือไม่ทานเผ็ดชนิดที่แบบว่าเอ็กซ์ตรีมเผ็ดจนน้ำหูน้ำตาไหลแบบนั้นก็คือเผ็ดชนิดที่แบบว่าต้องเรียกรถดับเพลิงเนี่ยไม่ไหวค่ะไม่สู้ค่ะเอาเผ็ดที่เผ็ดในระดับที่ตัวเองทนได้เผ็ดในระดับที่ตัวเองกินได้จะดีกว่าพริกลงไปแล้วดิฉันใช้เป็นน้ำตาลมะพร้าวนะคะถ้าคุณติดตามวิดีโอของดิฉันนั้นคุณก็จะเห็นว่าดิฉันนั้นจะใช้น้ำตาลมะพร้าวซึ่งเป็นน้ำตาลมะพร้าวออร์แกนิกที่มาจากเมืองไทยค่ะดิฉันจะใช้ไปสัก2ช้อนโต๊ะนะคะเอ้ยไม่ใช่สิใช้ไปก่อน2ช้อนชาเดี๋ยวเราค่อยมาชิมรสนะ2ช้อนชาช้อนโต๊ะน้ำปลา2ช้อนโต๊ะและก็อันนี้เป็นเลมอนนะคะไม่ใช่มะนาวอ่ะก็คือไม่รู้ว่าตัวเองไม่ได้มีมะนาวมะนาว2ช้อนกะเป็นสัก2ช้อนชาเหมือนกันส่วนผสมอีคั่วเท่ากันอันนี้ก็คือน้ำยำของเรานะคะหอมมากเลมอนลูกนี้หอมมากเลยอ่ะบางทีเลมอนที่ซื้อมามันก็ไม่หอมตีอย่างกับตีละครั้งน้ำยำสำหรับดิฉันนั้นโอเคแล้วได้แล้วแล้วก็โอเคอันนี้จะเป็นอันนี้เป็นบลูเบอร์รี่บลูเบอร์รี่ไม่รู้นี่โอเคเดี๋ยวจะหั่นไอ้สตรอเบอรี่กันสตรอเบอรี่นี่ก็ผ่าเป็นไงผ่าซีกแล้วกันผ่าสีอันนี้สำหรับหนึ่งที่นะคะถ้าประชากรในบ้านเยอะก็เพิ่มจำนวนขึ้นนะเพิ่มจำนวนของส่วนผสมขึ้นมาอีกนะคะสตรอเบอรี่หอมมากเลยหอมสตรอเบอรี่ช่วงหน้าร้อนนี่จะอร่อยยิ่งเป็นของไอริชที่นี่เราจะอร่อยมากโอเคสตรอเบอรี่พอแล้วฉันจะใส่สตรอเบอรี่ไว้ในอ่างนะคะไม่รีรอค่ะบลูเบอรี่ค่ะบลูเบอรี่ใส่ลงไปสักถ้าเอาอะค่ะราสเบอรี่นะคะอันนี้คือใบมิ้นท์น่ะบ้านเราก็ใช้ใบสะระแหน่จะใส่ราสเบอรี่นี่ค่อนข้างซื้อมาได้สักพักแล้วว่าบางทีมันก็จะตูดมันจะดำอ่ะผ่าไหมผ่าดีกว่าเนาะ
ราสเบอร์รี่ถ้าลูกใหญ่หน่อยก็ผ่าครึ่งแล้วกันแต่ราสเบอร์รี่เนี่ยเนื้อเขาจะนิ่มนะคะเวลาคนเวลาผสมเนี่ยต้องระวังนิดนึงก็คือเขาจะเปื่อยเขาจะละลายอันนี้เป็นองุ่นเขียวองุ่นแดงนะคะผ่าไปแล้วนะคะเป็นองุ่นเขียวองุ่นแดงไร้เม็ดนะคะถ้าใครใช้ที่มีเม็ดก็แกะเม็ดออกนะคะใช้ลงไปอันนี้เชอร์รี่ซื้อมาได้สักพักแล้วตอนแรกกะจะไม่ใส่แต่พอดีว่าสภาพนางยังโอเคอยู่อ่ะก็เลยจะใส่ลงไปด้วยแต่ว่าเราต้องแกะเม็ดนางออกอะควานเม็ดเชอร์รี่นี่มันมีวิธีที่ดีกว่านี้เยอะนะคะแต่อันนี้เป็นวิธีที่ดิฉันสะดวกค่ะสะดวกแบบนี้ค่ะก็จะควานแบบนี้ถ้าคุณมีที่ควานผลไม้ก็ใช้ที่ควานผลไม้นะคะชีวิตจะได้สะดวกขึ้นชีวิตจะได้ง่ายขึ้นอุ๊ยนี่กินคนเดียวเหรอเริ่มเยอะแล้วนะเนี่ยพออันนี้เป็นมะเขือเทศนะคะสีสันน่ากินมากเลยมันเป็นมะเขือเทศเขาเรียกว่าอะไรอะสแน็คทอมาโต้นะเป็นมะเขือเทศที่เอาไว้กินเล่นเอาไว้ทานเล่นสีเหลืองสีแดงสีเขียวตกลงยำเบอร์รี่หรือยำมะเขือเทศพูดโอเคพอละในส่วนของผลไม้นั้นได้ใส่ลงไปทุกอย่างแล้วนะคะจะคนนะคะคนเบาๆนะคะอย่าคนแรงเดี๋ยวคุณแบร์รี่ทั้งหลายจะช้ำหอมอ่ะทั้งพริกทั้งแบร์รี่รวมกันแล้วช่างหอมกะไรเสียกะไรเสียนี่แปลว่าอะไรอ่ะขออนุญาตชิมนะคะโอเคในส่วนของแบร์รี่นั้นสำหรับดิฉันนั้นโอเคแล้วนะคะดิฉันจะหั่นในหอมแดงจะใส่หอมแดงลงไปนะคะจะไม่ใส่เยอะนะคะไม่อยากให้กลิ่นหอมแดงเนี่ยลงไปกลบความหอมของผลไม้ก็คืออยากให้คุณได้กลิ่นออกไปทาง YouTube มากคือมันหอมจริงๆอ่ะหอมมากหอมคุณแบร์รี่ทั้งหลายรวมๆกันอันนี้เป็นต้นหอมจะใส่ต้นหอมผักชีลงไปด้วยนะคะก็อย่างที่บอกนะคะจะไม่ใส่เยอะนะคะคือไม่อยากให้ผักของเราเนี่ยไปกลบความหอมของไอ้เบอร์รี่ความหอมของผลไม้ความหอมของมะนาวก็คือจะใส่แค่พอประมาณอันนี้เป็นใบมิ้นท์นะที่นี่อ่ะเขาเรียกว่าใบมิ้นท์บ้านเราก็ใช้ใบสะระแหน่อันนี้ปลูกไว้หลังบ้านไม่ค่อยจะสวยเลยแต่ความหอมโอเคขี้ได้นะอันนี้จะเป็นเบบี้แคลนะคะอันนี้ก็คือซื้อมาเป็นออปชั่นนะคะไม่จำเป็นต้องใส่นะคะไม่มีไม่ต้องใส่ค่ะแต่ดิฉันจะใส่ลงไปค่ะพอดีว่ามีอ่ะก็เลยจะใส่ถ้าคุณอยากใส่ก็ให้ใส่เป็นใบคะน้าอ่อนนะคะจะลวกก็ได้หรือว่าไม่ลวกก็ได้ก็จะคนให้ทุกอย่างเข้ากันคนเบาๆนะคะอย่าคนแรงเดี๋ยวคุณแบร์รี่ทั้งหลายเขาจะช้ำตลกเนาะกุ้งแห้งค่ะกุ้งแห้งก็ไม่ต้องใส่เยอะนะคะเพราะว่าไม่ใช่ยำกุ้งแห้งค่ะถ้าจะกินยำกุ้งแห้งก็ทำยำกุ้งแห้งนะคะอันนี้เป็นยำผลไม้นะคะอ
น้ำลายไหลเลยน่ากินมากเอ้ามีกระเด็นมีกระชอตกระโดดออกมาทำไมเนี่ยอันนี้เป็นแสงขาวมากไปไกลเลยกันอันนี้เป็นอัลมอนด์นะคะอัลมอนด์นี้คั่วมาแล้วนะคะถ้าไม่ใช้อัลมอนด์ก็ถ้าไม่มีให้ใส่เป็นถั่วลิสงได้ค่ะถั่วลิสงคั่วแทนกันได้ค่ะโอเคเดี๋ยวเราจะไปหาจานสวยๆมาใส่กันใครสวยยกมือขึ้นสิโอเคได้จานมาแล้วเดี๋ยวเราจะมาเอาคุณแบรี่ลงจานกันอันนี้คือจานที่มีนี่สวยที่สุดในบ้านแล้วนะคะแสงมันขาวมากเลยแอลหมาจะร้องทำไมลูกโอเคเดี๋ยวเรามาจัดจานให้ดูสวยงามพิ้งขึ้นไปใส่ใบมิ้นท์เพิ่มลงไปให้ดูน่ารักจิ้มลิ้มขึ้นมาแล้วก็โรยอัลมอนด์คั่วที่คั่วไปแล้วลงไปอีกโอเคชัดปะชัดเนาะนี่คือยำแบร์รี่ของเรานะคะหน้าตาเป็นยังไงบ้างหอมค่ะหอมแบร์รี่เสร็จแล้วนะคะยำแบร์รี่ของเราเป็นยังไงกันบ้างหน้าตามันน่าทานมากรสชาติก็สุดยอดขอดมหอมอ่ะหอมจริงๆหอมแบร์รี่ถ้ากลิ่นเนี้ยออกอากาศได้เนี่ยก็คงดีนะคะคุณจะได้กลิ่นแล้วกลิ่นแบร์รี่ฟุ้งกระจายหอมสุดๆลองไปทำกันดูนะคะสตรอเบอรี่บ้านเรามีเยอะแยะนะคะแบร์รี่ที่เหลือเนี่ยถ้าหาไม่ได้ก็ใช้ผลไม้อย่างอื่นแทนกันได้กลิ่นที่ออกมาส่วนมากนี่จะเป็นกลิ่นของสตรอเบอรี่คือพอเขาผสมกับน้ำมะนาวแล้วเนี่ยเขาจะหอมมีกลิ่นหอมสตรอเบอรี่เจืออร่อยลองไปทำกันดูนะคะหวังว่าคงถูกใจถูกปากหน้าร้อนแบบนี้ทานยำแบร์รี่เย็นๆร่างกายจะได้เย็นๆหวังว่าส่วนผสมอ่ะคงจะหากันได้นะคะถ้ายังไงชอบถูกอกถูกใจยังไงอย่าลืม Subscribe ให้ด้วยนะคะจะได้เป็นกำลังใจสำหรับคลิปอื่นๆยังไม่ได้ชิมสินะวันนี้ต้องชิมใช่ไหมต้องชิมนะคะเพื่อคอนเฟิร์มว่าอร่อยจริงทำได้จริงไม่ใช่ว่าทำออกอากาศเฉยๆแล้วทำไม่ได้จริงก็อร่อยอะค่ะก็บอกแล้วว่าอร่อยก็คืออร่อยจริงๆค่ะลองไปทำกันดูนะคะสำหรับวันนี้ดิฉันณชารีต้องขอลาไปก่อนนะคะขอไปอร่อยแบบสดชื่นกับสลัดแบร์รี่ง่ายเบาๆเย็นๆจานนี้เอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะอย่าลืม Subscribe นะคะสวัสดีค่ะ